เสียแทงเลยนะเด็กเคยเห็นเวลาพี่เศร้าไหมเวลาที่พี่แบบเศร้าแล้วเนตดูออกว่าพี่เศร้าอ่ะแล้วเวลาที่พี่ยิ้มแล้วพี่ทำเป็นล้านลาอารมณ์นั้นออกไหมแบบมันเศร้าที่สายตาฝืนใช่มันเศร้าที่สายตาเออคนอื่นมันดูออกอ่ะแต่พี่ยังแบบยิ้มอยู่แล้วมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าคนเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบว่าสมมุติแฟนทิ้งใช่ไหมพอละสมมุติแฟนทิ้งมันก็จะไม่ใช่อารมณ์ที่แบบว่าโอ้อกหักเสียใจคือมันผ่านจุดที่อกหักเสียใจมาแล้วแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนมานั่งพูดกับเพื่อนว่าแบบเออแบบนั่งเป็นแบบนี้แล้วอะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาคือแบบเหมือนพูดประมาณว่าเออจะหาใหม่เลยเดี๋ยวหาใหม่วันนี้เลยอะไรแบบประมาณเนี้ยแต่ว่าในใจก็รู้ว่ามันคงไม่มีหรอกเราก็ยังนึกถึงคนคนนั้นอยู่อะเออแต่มันเป็นอารมณ์แบบมันไล่เพื่อนฟังเงี้ยหรอใช่แต่มันเป็นเหมือนแบบสมมุติเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วเรากำลังนึกถึงเขาแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเลยเข้ามาว่าเฮ้ยเป็นไรไม่ต้องเป็นไรนะเว้ยแบบไม่เป็นไรมันทิ้งไปมันแย่มันนิสัยไม่ดีมันอย่างงู้นอย่างงี้เราก็แบบเฮ้ยไม่ได้เป็นไรสบายสบายเราก็พูดประมาณว่าเออแบบเดี๋ยวมันก็มีคนใหม่เข้ามาเองแหละแต่คือพูดด้วยความรู้สึกที่ว่าข้างในนั้นมันเป็นอะไรแต่บอกเพื่อนว่าเออไม่เป็นอะไรหน้าแบบเมื่อกี้มันโอเคแต่มันคือมันต้องเศร้าที่แววตาเอาแบบว่าแววตาเนทสมมุติแคทเดินมาถามเนทอกหักหรอเงี้ยเนทต้องบอกว่าเฮ้ยเปล่าเนทไม่ได้อกหักเนทยิ้มแต่ว่าตามันออกจนแคทรู้เลยว่าเนทโกหกอ่ะนึกออกปะง่ายง่ายมีเรฟเฟรนซ์อยู่นี่น้องแคทนี่เออฟังคอมเมนต์น้องแคทอย่าเศร้าดิตาออกโคตรโอ้ยอะไรวะเชฟนี่ก็ไงเฮ้ยโอเคเนทเคยไหมที่แบบว่าอกหักแล้วบอกคนอื่นว่ามันไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยเนทเบื่อตัวเองอ่ะเนทเข้าใจอ่ะเคยไหมที่แบบกังวลอ่ะกังวลในใจอ่ะคิดว่าเมื่อไหร่จะมีคนใหม่เข้ามาสักทีแบบคือเหมือนแบบเพิ่งอกหักเมื่อวานอ่ะแต่วันนี้คิดแล้วอ่ะเมื่อไหร่มันจะมีคนดีๆเข้ามาสักทีวะขอคนนึงเถอะเพื่อให้มาสะใจกับไอ้คนเก่าอ่ะเคยไหมอารมณ์เนี้ยเออแต่มันไม่ได้คิดแบบว่าไม่เหมือนแบบบางทีเราไม่ได้ต้องการความรักใหม่จริงๆขนาดนั้นแต่เราต้องการความรักใหม่เพื่อที่จะลืมความรักเก่าเข้าใจไหมเออมันเหมือนแบบเหมือนคนที่เลิกกับแฟนปุ๊บหาแฟนใหม่ภายในทันทีอ่ะเออเพื่อที่จะลืมของเก่าให้ได้อ่ะแล้วในใจก็คือแบบใช่เขาไม่ได้โหยหาความรักใหม่แต่เขาแค่ต้องการที่จะลืมของเก่าเอ็นเนอร์มาหลอกเพลงนี้ยังไงดีวะมันเหมือนประมาณว่าเมื่อไหร่ฉันจะลืมเมื่อไหร่ฉันจะลืมไอความเจ็บปวดนี้สักทีอ่ะพยายามบอกตัวเองบอกคนอื่นว่าหาแฟนใหม่อยู่หาแฟนใหม่อยู่กำลังหาแฟนใหม่อยู่ท่อนนั้นน่ะยิ้มได้ที่บอกว่านี่ไม่ใช่หน้าป่ะใช่เผลอหาไงเออคือไว้ไม่เลือนรักตอบเสมอคู่ชิดเป็นเพื่อนชุบใจเอามานั้นยิ้มได้แต่ว่ามันต้องเป็นอารมณ์แบบว่ายิ้มเหรอหาเพื่อที่จะลืมของลืมความเจ็บปวดที่เล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเพลงโอ้ยคุณไอเนสกินน้ำมันพิงได้ด้วยหรอมันได้ไม่รู้อะเฮ้ยกินน้ำใช้เขียนกันเขียนไม่เอาไม่ชอบชาเขียนนี่คือพิงอะไรอยู่สักอย่างลองไม่เคยกินเลยเหรอไม่ไม่ชอบกินมันไม่เหมือนชาเขียนทั่วไปเลยนะเหมือนพี่ก็กินชาเขียนไม่เป็นโอ้ไม่เห็นอร่อยเลยไม่ใช่ว่าเขาทำไม่อร่อยนะคือลองกินไม่เป็นโอเคไอ้แคทและแพทมาแบกโยเครียดกันทำไมเครียดอะไรกันเนี่ยไม่ได้เครียดคุยกันเฉยๆก็เข้ามานั่นแหละเครียดเลยพี่ไอ้ผมก็ตีกันอีกปากพี่ว่างไหมก็ฟาดเขาให้ปากพี่ว่างเนาะไม่ใช่ว่างมากนะไม่มันเป็นวีสุดท้ายแล้วเว้ยกับ
อันนี้ใช่โอ้โหพี่รู้เนี่ยทำได้ดีทุกครั้งเลยไม่ใช่แต่เนี้ยไม่เข้าใจแบบรู้ไหมทุกวันที่ไม่พี่ไม่เคยอยากทำได้ดีมัน11วัน11อยากทำดีกับเอ้ยมัน11วีคแล้วนะแล้วแบบยังไม่เข้าใจอะไรให้มันเร็วหลายวันน่ะแล้วมันจะทำไมมันต้องไปทำให้คุณครูต้องมาว่าอย่างเงี้ยไม่มันทำมันพฤหัสขึ้นมาเพราะว่าเพื่อให้คุณครูเขาว่านะพี่เนสใช่พี่อยากโดนว่ามากเลยรู้ไหมพี่ไม่ชอบเลยเวลาที่แบบว่าเนก็โดนว่าเกินเหมือนจับอะไรไม่ใส่ไม่ถูกโดนครั้งมาแล้วสุดท้ายพอวันศุกร์แล้วมันไม่มีอะไรให้แก้ไขอ่ะแล้วพอวันเสาร์มันก็ขึ้นไปแบบเอ้ยมันจะมันมันจะขึ้นไหมพี่รู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งนะแบบพอวันพฤหัสเนี้ยพี่แบบทำดีใช่ไหมแล้วพอวันศุกร์อ่ะพี่ก็ไม่ได้แก้ส่วนมากพี่จะไม่ค่อยได้แก้แล้วคุณครูจะไปแล้วพอวันเสาร์พี่ใช่ใช่พอพี่ไม่ได้แก้ปุ๊บอ่ะมันเหมือนแบบพอวันเสาร์พี่แบบความรู้มันไม่เต็มอ่ะมันไม่เต็มอิ่มอ่ะโดนแก้เยอะดีพี่ชอบแก้เยอะเนี่ยรู้สึกว่าตัวไอ้บิ๊กเต้นอ่ะที่บอกโอ้ยบิ๊กโยกโยกอ่ะครูชมว่าดีมากแหมพอวันศุกร์ไม่ค่อยโดนแก้ปุ๊บวันเสาร์จ้าวันพฤหัสดีกว่าวิ่งละครด้วยแต่วิ่งเพลงคู่อันนี้กว่าเห็นป่ะพอบอกโดนแก้คือแล้วมันนั่งปวดหัวทุกอาทิตย์นี่นะพอไม่อยากมานั่งปวดหัวระหว่างอาทิตย์มันดีกว่านะพี่อยากโดนแก้จะตาย forget you พี่อยากโดนแก้ไม่อยากโดนแก้พี่ชอบโดนแก้มากเลยพี่ไม่ค่อยอยากยืนเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามหรอกเพราะพี่รู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบพี่รู้อะว่าไอ้ทำดีของพี่วันพฤหัสอะมันยังไม่ดีพอมันต้องโดนจิ้มอีกอะมันต้องโดนแก้อีกอะพี่ไอ้แปลว่าพี่ไอ้รู้ตัวพี่ไอ้ก็ทำให้ดีกว่านี้ดิก็ใช่แต่มันเหมือนแบบมันไม่รู้จุดของตัวเองอะเข้าใจไหมว่ามันยังไม่ดีตรงไหนหรืออะไรยังไงอะพักยิ่งอะไรที่บอกมันดีแล้วแต่มันดีกลางๆยิ่งอะไรที่บอกว่าเลิศดีมันใกล้เวลามันจะแบบเขายังไม่ได้อะไรจะไปชูแต่พี่ไอ้บอกว่าไม่อิมพูไว้ก็ยังไม่เป๊ะหรือมันเหมือนแบบไอ้ไอรู้สึกยังไงไม่ดียังไงรู้สึกยังไงอย่างวีคเอาอย่างเงี้ยอย่างวีเพลงคู่เงี้ยของพี่เพลงพี่กับโซ่เงี้ยก็อาจจะไม่ได้โดนแก้เท่าไหร่ใช่ป่ะแต่เพลงพี่กับพี่เคอ่ะพอจบจากวันพฤหัสปุ๊บครูแบบแก้เป็นชั่วโมงอ่ะอยู่ในห้องไว้อ่ะแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกพอวันศุกร์มาก็แก้แล้วแก้อีกเงี้ยมันเหมือนแบบมันซ้อมจนมันช้ำอ่ะโหไม่ชอบว่ะโมเมนต์แบบเครียดเครียดก็เลยก็ไม่ชอบกันโมเมนต์เครียดเนี่ยก็เลยอยากถ้าวันพฤหัสสบายแล้วนะถูกครูชมปุ๊บก็โอเคเสาร์นี้มันแน่แต่ถ้าวันหัสยังไม่ดีวันหัสไม่ไงวันศุกร์จะทันไหมวะอะไรเงี้ยมัน11มันผ่านมาเยอะแล้วอ่ะแล้วเนี่ยไม่เข้าใจก็ทีเลยอ่ะมิสเตอร์แท็กซี่ปะเนสมิสเตอร์แท็กซี่นะเป็นตัวอย่างที่แบบชัดเจนมากเลยแบบทุกอย่างออกมาเลิศอ่ะแต่แบบแล้วพอวันศุกร์เนี้ยคนอื่นเขาจะได้แก้ที่แบบแก้ที่แบบเอ็กตีมอ่ะแล้วพี่ไม่ได้แก้อย่างเงี้ยมันยังไงไม่รู้อ่ะใช่เพราะจำได้ว่าซอมบี้ให้โดนแก้เอ็กตีมมากรู้สึกว่าเราเพลงแล้วมันออกมาดีใช่ไหมดีมันโหดจนพี่ไก่บอกว่าแต่ไปเคียมีความโหดไปหรือเปล่ามันแค้นถึงขนาดว่าพี่ไก่ถามว่าตีความโหดไปหรือเปล่าโอ้ซึ่งไก่ก็ชอบนะซอมบี้โอ้ยถึงจะคุณมาเพียนด้วยเถอะอยากจะลองกีสักครั้งหนึ่งไปหาอะไรทำกันพี่ต้องไม่สบายใจต้องแบบต้องพยายามไม่สบายใจกับเพลงที่จะขึ้นไปร้องอ่ะเอาหนึ่งแบบเหมือนแบบว่าต้องเครียดอ่ะต้องขึ้นเนี่ยอย่างเครียดต้องกังวลต้องแบบอย่างเพลงพี่เคอย่างเงี้ยพี่กังวลมากเลยว่าจะเพี้ยนอ่ะโอ้ยมันรำคาญตัวเองอ่ะอะไรเป็นเหมือนกันเวลาทำไม่ได้อ่ะอย่าไปคิดมากเห็นอะไรก็งุนงิดไปหมดI
แต่ใครก็ชอบนะคือวันเสาร์ใครก็ชอบแต่ว่าเหมือนว่าพี่ยังเพลงที่เรานะพอแล้วนะเน้นก็คือกลัวตลกยังไงไม่รู้แข่งคอทีทั้งชีวิตนึกชื่อไม่ออกทั้งชีวิตอะบ้าอะไรเล่นกันชอบเพลงไหนเน้นมากกว่าก็ดีกว่าเหมือนเก็บดาวอะรู้สึกตัวเองเป๊ะกว่านะไม่ได้เน้นไม่ได้ซ้อมก็ไม่ดีรู้สึกตอนแรกนึกว่าเก็บดาวดีกว่าเพราะพอคิดอย่างนั้นไงที่พี่บอกโซ่ไงถ้าคิดว่าอะไรจะดีกว่าอันนั้นแหละจะไม่ดีก็เลยถ้าวางใจกับอะไรอ่ะพี่ถึงบอกไงว่าพี่ต้องไม่สบายใจกับอะไรเลยก่อนที่พี่จะขึ้นเวทีอ่ะพี่จะต้องอย่างวีคละครอ่ะพี่ต้องไม่สบายใจเลยอ่ะแบบทำได้ดีไหมจะทำได้ดีไหมจะต้องตั้งใจคอนเซนเทรตกับทุกประโยคทุกการร้องไปทุกอย่างแล้วมันจะเก็บดาวแล้วไม่ดีแต่มันลักกี้ดีพี่ก็โอเคแล้วอ่ะแต่ถ้าเพลงเร็วอ่ะไปว่าไม่แนะนำอย่างนั้นนะใช่ๆเพลงเร็วมันเครียดไม่ได้แต่ถ้าเพลงช้าต้องแบบต้องตั้งใจอ่ะไม่ใช่เหมือนมันไม่ต้องเครียดอ่ะแต่มันต้องตั้งใจอ่ะกับทุกประโยคอ่ะมันไปหาอะไรทำมันแป๊บนึงดิเราต้องได้มาคุยกันอย่างเพลงแบบเก็บดาวอย่างนี้ใช่ป่ะแบบเหมือนไม่รู้อ่ะพี่ก็ตั้งใจมากเข้ากันทั้งคู่นะแต่แบบด้วยการซ้อมหรือด้วยการพูดคุยกันที่เยอะมากของพี่กับพี่เคอ่ะมันก็เลยทำให้อะไรหลายๆอย่างมันออกมาเข้าใจกันด้วยแหละเข้าใจเชื่อใจแบบใช่พี่เคคือพี่เคเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วรู้สึกดีมากแหมผมก็กับพี่ไม่เชื่อใจผมเลยพี่ไอ้ไม่ใช่มันไม่เหมือนกันโซ่มันเหมือนแบบว่าคือพี่รู้ว่าโซ่ก็ซ้อมเยอะทั้งสองเพลงนั่นแหละถึงเพลงนั้นจะเยอะกว่านิดหน่อยแต่โซ่ก็ซ้อมเยอะแต่มันเหมือนแบบด้วยความที่เราไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะเข้าใจไหมพอมาถึงปุ๊บเราก็ซ้อมเสร็จแยกย้ายซ้อมเสร็จแยกย้ายแต่ของพี่กับพี่เคเนี่ยคือคุยกันทุกอย่างทุกเรื่องทุกประโยคจะเกิดอะไรขึ้นจะทำอะไรอารมณ์จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่พี่เคแล้วตีความก็ต้องตีไปในทางเดียวกันแบบทุกอย่างเรายังไม่เคยมานั่งตีความด้วยกันเลยว่าเก็บดาวหมายความว่าอะไรเออใช่เพราะพี่เคเขาคือตอนแรกแค่ตีความอีกแบบแล้วพี่เคก็ตีอีกแบบนึงมันเลยดูออกมาไม่เหมือนแยกกันหรอกใช่แต่พอวันอะไรนะวันศุกร์เนี่ยมาคุยกันเลยว่าแบบคือพี่ตีอย่างนี้แค่ตียังไงแค่ฟิลไม่อินไม่ยังไงใครแบบเพราะแชร์กันสุดๆเพลงคู่อ่ะมันยากตรงที่มันไม่ใช่โชว์ของเราคนเดียวเว้ยใช่ถ้าเกิดเราทําล่มอ่ะมันก็คือเท่ากับเราทําเพลงคู่ใครใช่เท่ากับสมมุติยากมากเลยมีอะไรอยู่บนเวทีแล้วพี่ทําไม่ดีเงี้ยมันกลายเป็นทําให้โชว์แคทล่มอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่เสียใจเท่าโชว์ตัวเองล่มคนเดียวอ่ะสมมุติว่าแคททําพี่ไอล่มมันก็รู้สึกแย่มันรู้สึกผิดใช่อย่างที่แค่รู้สึกผิดมากคือเพลงนี้ด้วยที่แบบพี่เคทำออกมาดีแล้วแค่แบบมาแข่งอยู่คนเดียวเนี่ย มันก็เลยแบบรู้สึกแย่ไงวันนั้นวันพฤหัสใช่ไหมใช่แต่พอแบบเนี่ยมันต้องคุยกันจริงๆนะทำงานเป็นคู่อะไรเงี้ยมันต้องคุยว่าแบบต้องทำอะไรมากคุยกันเยอะกว่าซ้อมอีกใช่แล้วแบบแล้วพี่เคเป็นแบบคนที่ทำงานด้วยแล้วแบบรู้สึกอย่างที่คู่ชิงบอกอ่ะมันดีจริงๆที่ได้คุยกันอ่ะคือครูชิงสอนให้คุยกันเยอะๆใช่ป่ะอย่างครูติวเนี่ยก็สอนให้คุยกันเยอะๆแบบอย่างวีคฮอร์โมนอ่ะคือมันเป็นเพลงพี่คนเดียวก็จริงแต่ครูติวก็สอนให้คุยกับโซ่เยอะๆเรื่องโชว์คุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆสุดท้ายมันก็ไม่ได้คุยกันเข้าใจป่ะคือแบบพอมันไม่ได้คุยกันอ่ะมันเหมือนแบบอย่างวันพฤหัสเนี่ยบางทีพี่ก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจที่จะเล่นอะไรอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นรับส่งกันไม่ค่อยดีอ่ะนึกออกปะแล้วพอวันศุกร์ครูก็มาแก้ให้ได้มาซ้อมคู่กันมันก็ดีขึ้นมาแต่ตอนวันพฤหัสที่ซ้อมอ่ะมันเหมือนแบบไอ้เราเล่นไปฟิลนี้แต่น้องมันก็รับมาอีกฟิลนึงส่งมาอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยคือมันตั้งแต่วีเพลงคู่แล้วล่ะถ้าคุยกันน้อยมันก็ไม่ใช่คือว่าเฮ้ยคือถ้าจะมีคนที่ประกอบการเล่นด้วยอีกคนนึงมันต้องคุยกันใช่แล้วแบบก็เข้าใจแหละว่าแบบบางทีมันก็แบบนะมันหลายๆอย่างแต่ยอมรับเลยว่าพี่เคแบบ
พี่ให้เวลากับโชว์ของเรามากๆอ่ะทั้งเราทั้งสองคนอ่ะให้เวลาแบบเต็มที่กับของแคปแล้วก็มาเต็มที่กับของพี่ใช่คือรู้สึกไม่รู้ว่าชอบแบบทำงานพี่เครู้สึกดีมากอ่ะคือได้ร้องเพลงคู่พี่เคใช่ไหมแล้วก็พี่เคก็จะแบบเหมือนคุยกันแล้วแบบก่อนออกเวทีงั้นจับมือไปตลอดแล้วบอกเชื่อใจพี่เชื่อใจพี่ถ้าหนูเป๋เดี๋ยวพี่ช่วยแบบทุกอย่างอ่ะคือแบบสุดๆแล้วอ่ะใช่แต่คืออย่างอีกเพลงนึงพี่ก็เข้าใจพี่โชว์กับโซ่ใช่ไหมโซ่เป็นเด็กกว่าพี่โซ่ไม่สามารถมาประคับประคองพี่ได้อยู่แล้วพี่ก็ต้องเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเองถ้าสมมุติว่าโซ่มีแววจะเพี้ยนพี่ก็ต้องทำให้ตัวเองเบาลงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนหลายๆอย่างแล้วแบบพี่ก็ทำได้ไม่ได้ว่าดีมากด้วยแหละวันนั้นอะด้วยอะไรหลายๆอย่างที่แบบก็กังวลอะตัวใครตัวมันดีอะแต่พอมันรวมกันมันไม่ได้รวมกันบ่อยไงมันก็เลยแบบฉะนั้นแบบพี่เคเขาก็จะแบบไม่รู้ดิเขาเหมือนทำงานด้วยแล้วสบายใจอ่ะเนาะเหมือนแบบว่าพอเราไม่ได้ใช่ไหมพี่เขาก็จะแบบไม่มีกันบอกอะไรเงี้ยเขาจะแบบเอาใหม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกดีอ่ะชอบอ่ะงานนู้นมีความสุขคือพี่ไปเขาเราอ่ะเป็นคนชอบที่จะแบบเหมือนคือเราเหมือนเป็นพี่อ่ะเป็นคนแบบแคร์อย่างที่ว่าแต่บอกคือแคร์ความรู้สึกคนอื่นพอสมควรแล้วแบบพี่ก็จะช่วยทุกอย่างเท่าที่พี่จะช่วยได้ถ้าเกิดพี่มีส่วนประกอบอะไรกับโชว์ของใครนะแล้วพอเรามาเจอคนแบบเดียวกันอย่างพี่เคเนี่ยที่แบบเขาก็ทำแบบนั้นกับเราอ่ะแล้วเวลาที่เราทำไปแล้วเราได้รับสิ่งนั้นกลับมามันจะรู้สึกว่าเรารักเขาขึ้นทวีคูณอ่ะนึกออกปะปกติถ้าเกิดพี่เคออกไปก่อนหน้านี้พี่อาจจะไม่ได้รู้สึกเสียใจเท่านี้แต่แบบเหมือนเรามาเจอคนที่แบบว่าเขาก็อะไรเหมือนกับเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ช่วยเราเราก็ช่วยเขา ตอนที่ตอนแรกที่คุณได้คู่กับพี่เคค่ะรู้สึกแบบแค่กลัวทำพี่เคแบบเจ๋งมากอะแล้วแบบแต่พอแบบ พอมาเริ่มมันพูดพลังงานคือพี่เอาก็แบบเต็มที่ทุกวันแต่พอแบบเหมือนแบบเขาก็แบบเหมือนให้เห็นว่าแบบมันไม่ใช่ว่าใครทำไม่ดีใครทำดีคนนึงแล้วโชว์มันจะรอดทั้งหมดอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบไม่เรามั่นใจในตัวเองด้วยแล้วแบบพี่อ่ะเลือกพี่เคพี่เป็นเลือกพี่เคอ่ะเพราะว่าแบบพี่รู้แต่ไงอ่ะ week battle อ่ะแบบเหมือนพี่อ่ะออกไปโชว์ช้าไปไหมเธอพี่รู้เลยว่าพี่ไม่ได้ร้องดีเท่านี้พี่ดูแล้วโชว์นั้นพี่แพ้พี่คงจะแพ้แต่พี่กลับมานั่งตรงที่คือแบบพี่เคก็ไม่พูดอะไรให้แบบรู้สึกแบบเสียใจอ่ะคือก่อนออกไปร้องอ่ะพี่เคจะแบบว่าถ้าแพ้ตบนะอะไรเงี้ยแพ้ตีนะอะไรเงี้ยแต่แบบพอกลับมาคือพี่เคก็บอกเฮ้ยเจ๋งเจ๋งดีดีแบบให้กำลังใจทุกอย่างแล้วก็คือเหมือนแบบจะพูดว่าเนี่ยเราชนะกันไปหลายโชว์แล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เลิศอย่างไปโชว์กับแคทก็แบบเฮ้ยไอเลิศดีแล้วเราได้ผู้ชายมาเราชนะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเขาให้กำลังใจตลอดแล้วเราจะรู้ไงว่าแบบถ้าคู่ถ้าเลือกไปคู่กับเขายังไงก็แบบมันต้องเจ๋งพี่เคปานิจามละมาพูดถึงเขาในทางที่ดีนะถึงมากโดนเมาพี่เคโดนเมาคือจริงๆพี่เคเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบหายากมากนะพี่เคกับพี่ก้องอ่ะเนาะจริงก็พี่ซันนี่ด้วยพี่ซันนี่เขาจะมีวิธีอีกแบบนึง ไม่เหมือนพี่เคนะดูดี
แต่พี่ซินนี่เขาก็ประคับประคองนะประคับประคองแต่ถ้าเขาจะปลุกใจจริงๆอ่ะเขาจะดัดแบบจึ๊กเลยแล้วเราก็จะเหมือนตบแรงๆสักพัวนึงแล้วแบบตื่นอ่ะนึกออกไหมคือมันเจ็บตอนพูดก็จริงแต่พอแบบอาการนั้นมันหายไปมันตื่นอ่ะมันแบบพูดรู้พูดตื่นพูดเบิกบานอะไรเงี้ยคิดถึงพี่ซันนี่คิดถึงพี่เคเนาะไม่น่าออกเลยเนาะสองคนถ้าอยู่นะโชว์คงจะแบบเลิศคิดดูดิถ้าพี่เคได้เล่นละครเวทีเจอบทดราม่านะบทตลกก็ได้เออเฮ้ยแต่ใครไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนอะไรเอาเด็กบ้านอกเราผมอกหายหนาวรักผมรักคุณรักสบายหนาวคลายเพราะผมให้สมกันโอ้ตัวเราหนาวเนื้อไรเนื้อห่มหนาวลมห่มลมยิ่งหนาวสั่นหนาวรักห่มรักอ้างว้างคันหนาวสวรรค์ห่มนรกอกช้ำเอ่ยช้ำเอ่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเวลาที่เอาเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนาวคลายโอ้ตัวเราหนาวเนื้อไรเนื้อห่มหนาวลมห่มลมยิ่งหนาวสั่นหนาวรักห่มรักอาวาสครั้นหนาวสวรรค์Oh, what you hear, sir, man, yo.
พักก่อนอย่าไปเครียดลองไหมใช่ไม่ได้อะไรว่าแล้วนี้ต้องไปร้องไห้เดี๋ยวต้องหาอะไรทำบ้างดิเดี๋ยวช่วยดูไม่รู้อยู่ตลอดเลยแหมมีการทำเสียงว่าเป็นไรเปล่าไม่เป็นแหมแอปเต็มที่ร้องทำไมไม่รู้อ่ะเจ๋อทำได้ช่วยดูทำได้ไหมทำได้ได้มันจะได้แหละต้องได้แค่มันจะทำได้ตอนไหนเท่านั้นวันนี้เนี่ยเข้าใจเพลงนี้มันยากด้วยล่ะโอ้อย่าไปเสียดิเดี๋ยวเน็ตขึ้นเวทีก็เน็ตขึ้นเวทีมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวแล้วนะไม่ต้องคิดมากหรอกเห็นขึ้นเวทีทุกทีก็ทำได้ดีตลอดมันไม่แน่นอนหรอกโซ่แหนและโซ่อะทุกทีเลยนะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ไปทุกทีไม่ร้องแล้วพักก่อนไม่อาจจะทยอยโอเคแคนแพมมาแบ็กโยเฮ้ยเฮ้ยไม่หว่าไม่รู้อ่ะอย่าช่วยดูไม่ต้องมาเครียดเลยเร็วๆหาอะไรเมื่อกี้มันได้แล้วเลยต้องคุยใหญ่อ่ะฟิลนั้นแหละฟิลไหนวะเดี๋ยวเพิ่งที่มีไอ้บอกอ่ะเมื่อวานครูเขาทำอะไรบ้างข้อไหนครูคิดหมอครูบอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรแบบฟังดนตรีแล้วก็เหมือนร้องเพลงปกติเน็ตเคยร้องเพลงปกติไหมแล้วเน็ตชอบเพลงไหนสุดอ่ะตั้งแต่นอกบ้านในบ้านเนี่ยชอบเพลงไหนสุดฟังแล้วแบบเพราะสบายร้องเพลินอะไรเงี้ยหลายเพลงเอามาเพลงเดียวแบบชอบมากเลยพูดไม่ได้แค่ไหนนึกถึงเพลงนั้นแล้วร้องไปชิวๆเหมือนอยู่ทะเลไม่คิดมากมันไม่อยากคิดอะรู้อยู่แต่แบบมันนั้นอะสบายสบายนึกในใจสบาย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 มันช่วยได้นะนึกดูเห็นไหมกล้องซูมเต็มที่เลยดาวคันไหมไปซ้อมก่อนไปซ้อมก่อนสับสนกันเป็นจะได้รู้ไปฮะลองดูแล้วอย่า